สื่อใหญ่ต่างชาติทั่วโลกรายงานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรหมดพระสติสื่อใหญ่ต่างประเทศทั่วโลกทั้ง CNN BBC รายงานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชธิดาองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของไทยทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยเมื่อ15ธันวาคม2565สำนักข่าวใหญ่ต่างประเทศทั่วโลกรวมทั้ง CNN BBCรอยเตอร์ The Sun และ The Mirror รายงานสำนักพระราชวังของไทยออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหมดพระสติระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จังหวัดนครราชสีมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแถลงการจากสำนักพระราชวงศ์ของไทยระบุว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระชนพรรษา44พรรษาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยเมื่อวันพุธที่14ธันวาคมคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไป